จั๊กนงพนีโพดเตือดถึงพวกคนรวยเห็นแก่ตัวหมายถึงใครเอ่ยใครอ่านแล้วก็ต้องหูผึ่งกันหมดเมื่อนักร้องสาวจ๊ะนงพนีจู่ๆลั่นข้อความที่โดนใจชาวเน็ตเต็มๆกับสถานการณ์ในตอนนี้โดยเธอระบุว่าโคตรเกลียดเลยพวกที่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความเป็นความตายของคนอื่นอย่าปล่อยให้คำว่าเงินมีค่ากว่าคำว่าใจช้ามีมากแล้วก็ควรมีน้ำใจบ้างงานนี้ชาวเน็ตต่างแห่แชร์แห่คอมเมนต์กันรัวๆเพราะมันโดนใจสุดๆอีกทั้งหลายคนก็อดคิดไม่ได้ว่าโพสต์นี้จะหมายถึงใครกันนะจนล่าสุดสาวจ๊ะก็ได้รีบออกมาอธิบายเพิ่มเติมเพราะวันมีดราม่าว่าจ๊ะของขึ้นที่ว่าจ๊ะเธอใน Facebook กรัมยูเคสหนึ่งเขาไลฟ์สดเมื่อ3วันก่อนว่าเป็นโควิดแต่พยายามโทรหาทุกที่แล้วไม่มีใครมารับเลยกักตัวอยู่บ้านมาพักหนึ่งแล้วล่าสุดรบเพิ่งมารับแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เลยรู้สึกว่าระบบตอนนี้ยังไหวอยู่จริงอยู่จริงหรอต้องให้คนตายกี่คนระบบถึงจะเข้าที่ก่อนที่เธอจะทิ้งท้ายฝากความห่วงใยถึงทุกคนให้รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆอีกด้วย